อยู่ร้านผมก็จะช่วยในครัวแล้วก็รับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับในครัวเนี่ยครับผมก็จะเตรียมจัดของตักข้าวแล้วก็ผัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผัดเองด้วยหรอก็บางทีผมก็ผัดเองบ้างด้วยครับบางเมนูเนี่ยครับผมคิดมาเองแล้วก็เอามาปรับสูตรด้วยกันลองมาคิดในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับทุกเมนูเราจะคิดด้วยกันทำงานกลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ครับผมก็จ้างตัวเองแล้วครับผมปล่อยให้ลูกผมอยู่บ้านเฉยๆก็ได้อะลูกผมกำลังโตผมแค่อยากที่จะสอนเขาให้เขาได้เจอชีวิตจริงให้เขาได้เจอแบบเหมือนคาบขี้เกลือบนตัวให้เขาได้รู้ว่าแบบเหมือนแบบข้างนอกมันแบบมีอะไรอีกหลายอย่างที่มันโหดร้ายมากกว่าเขาเดินเข้าครัวใช่ไหมครับแล้วผมก็เห็นคุณแม่ทำแล้วก็อยากที่จะลองช่วยแล้วก็ผมก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเพราะมันเหมือนทำงานศิลปะเราสามารถที่จะกินได้ด้วยค่ะผมชอบดู MasterChef ผู้ใหญ่มาหลายซีซั่นแล้วล่ะค่ะผมก็บอกว่าเราไปสมัครกันดีกว่าตอนที่ผมอยู่ในรายการ MasterChef นะครับป้าป้อมถามว่าตอนโตไปผมอยากทำอะไรผมก็บอกว่าผมอยากเปิดร้านอาหารเลยได้มาคุยกับครอบครัวก็ผมบอกว่าอยากเปิดร้านอาหารลูกชายเขาไปแข่งรายการ MasterChef Junior Thailand เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แบบเหมือนแบบอยากที่จะเปิดร้านผมก็แบบเหมือนบอกเขาบอกว่าถ้าจะทำจริงมันคือการที่ต้องเริ่มจากการทำ Master Plan ก่อนเราโยนโจทย์กลับไปหาเขาให้เขาเริ่มคิดเขาอยากทำอะไรแนะนำเป็นตัวข้าวเนื้อเต่าพริกเกลือครับคือมันจะรสชาติแบบกรอบๆเผ็ดๆหวานๆเค็มๆอะไรเงี้ยครับจะได้ทุกรสเลยครับส่วนอีกเมนูนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดไม่อยากกินพริกเกลืออย่างเงี้ยครับผมก็จะแนะนำเป็นตัวข้าวเนื้อเต่าลาวาครับจะเป็นไข่ลาวาจะรู้สึกแบบครีมมี่อะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่เปิดร้านแรกๆนะครับคนก็ทยอยกันเข้ามาอยู่แล้วเพราะเราก็พูดในพวก Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออเดอร์ปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเลยครับหลายคนแบบบอกคือพูดกันเยอะมากว่ามีเงินก็ทําได้ไอ้คำนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากําลังทําสิ่งที่เราทําคือเราบอกว่าเราสอนลูกเราก็แบบเหมือนแบบไม่ได้เริ่มต้นด้วยว่ามันต้องรวยที่สุดแต่มันคือการที่แบบเราอยากให้เขาเรียนรู้อยากเขาได้ประสบการณ์เรื่องกําไรและขาดทุนทําธุรกิจมันก็ต้องคิดถึงกําไรและขาดทุนแน่นอนแหละแต่มันแบบไม่ได้อยู่อันดับหนึ่งสิ่งที่มันมากกว่านั้นคือผมยังมีแรงผมยังมีโอกาสผมยังพอจะสนับสนุนเขาได้ผมก็เลยอยากที่จะแบบเหมือนมาให้เขาได้ทดลองผู้ใหญ่อย่างเราหน้าที่ที่ดีที่สุดมันไม่ใช่การที่บอกเขาบอกว่าซ้ายดีหรือขวาดีแต่มันคือการที่ว่าให้เขาคิดมาก่อนแล้วผู้ใหญ่อย่างเราคือช่วยแนะนำวันนี้ผมก็รู้สึกว่าพอใจอยู่ครับแต่ว่าผมอยากที่จะขยายต่อไปเปิดครัวกลางเปิดสาขาใหม่อะไรนะครับขยายแบรนด์ต่อไปอะไรความสนุกในการทำร้านอาหารนะครับก็ผมได้เจอคนใหม่ๆแบบหลายมุมแล้วก็เราได้ suggestion เพื่อที่จะมาขยายเมนูหรือว่าแก้ไขเมนูอะไรของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าทุกคนเนี่ยครับที่ทำงานเนี่ยจะชอบที่สุดคือการได้เงินครับ